มีเหตุการณ์นี้คนในครอบครัวเดียวกันเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะพ่อตากับลูกเขยพ่อตาเขาก็รักลูกสาวเขาปรากฏว่าไอ้เจ้าเขยคนนี้แต่งเข้ามาในบ้านวันดีคืนดีก็ตีเมียพ่อตาแม่ยายเห็นตลอดนะคะแล้วสุดท้ายเหตุการณ์นี้จบลงด้วยการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ไปพบร่างไร้วิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งอยู่แถวๆกอหญ้าข้างริมทางรถไฟค่ะในพื้นที่ลำสนธิตำบลหนองรีอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนำขึ้นมาได้เนี่ยทราบว่าผู้ตายชื่อว่านายกฤษดาอายุ35ปีกฤษดาหรือว่าป้อมคือตอนแรกคนก็งงนึกว่าจมน้ำตายสุดท้ายไม่ใช่นะคะเอาศพขึ้นมาได้เนี่ยปรากฏว่าเนื้อตัวเนี่ยคือเหมือนกับแช่อยู่ในน้ำเข้าใจว่าน่าจะวิ่งหนีตายมาแล้วมานอนตายอยู่ในคลองแบบนี้สภาพคือถูกฆ่าปาดคอแล้วก็ลำตัวทั้งลำตัวทั้งแขนทั้งขามีร่องรอยถูกของมีคมฟันสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่เจอศพเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุมตัวพ่อตามาได้ชื่อว่านายชาติชายคุณผู้ชมและชาติชายเห็นบอกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังจากเกิดเรื่องก็เลยเดินไปที่บ้านผู้ใหญ่มอบตัวด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่คุมตัวมาทำแผนแล้วนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็เห็นบอกว่าฝากขังที่ศาลจังหวัดชัยบาดาลล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เห็นบอกจุดตรงนี้มันเป็นคอกวัวแล้วปรากฏว่าก่อนเกิดเรื่องมีการนั่งกินเหล้ากันด้วยค่ะก็คือฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยแหละตั้งวงกินเหล้าอยู่กับเพื่อนๆประมาณสัก5คนแต่ยังไม่ทันเมานะคะส่วนมีดที่ฝั่งของลุงชาติชายใช้ก่อเหตุคือมีดคุณนงทางฝั่งของคุณนงเองก็เลยเล่าให้ฟังบอกผมมาหันหลังกำลังจะก่อไฟให้วัวสักพักหนึ่งตาชาติชายก็เลยคว้ามีดบ้านผมเนี่ยแหละฟันไปที่ลูกเลยหนึ่งครั้งตอนนั้นผมหันไปเห็นไอ้เจ้าลูกเขยเจ้ากฤษดาวิ่งหนีไปแล้วก็ตะโกนพ่อไปตลอดทางซึ่งในเหตุการณ์วันนั้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่การเมาแล้วทำร้ายแต่เป็นอาการเครียดสะสมเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อตากับลูกเขยมีเรื่องมีปากเสียงกันประจำค่ะทะเลาะกันมาตลอดหลังจากที่เกิดเหตุพ่อตาก็เดินไปพร้อมกับมีดเล่มนี้ที่ฟันลูกเขยไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วยืนยันกับทุกคนเลยบอกว่าไม่เมาเจ้าของบ้านจุดเกิดเหตุนะคะแล้วเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ยืนเล่าเขาซื้อมาขวดนึงขวดเล็กใครซื้อมาไอ้คนซื้อผมก็พวกหมูแหละซื้อเหล้ามากินกันกินแค่คนละทีที่มันทำได้มันไอ้คนฟันมันดีมันไม่จำนั่นจริงๆมันไม่ทำหรอกที่แรกก็คือเขานี่แล้วไปตรงนี้เขามีไปฟันซ้ำอีกไหมซ้ำย้ำเขาย้ำคือว่าถ้าไม่ตายอ่ะมันก็คิดน่าจะคนทำก็น่าจะทำให้ตายแต่ถ้าไม่ตายก็มันก็จะอยู่ลำบากอ่ะโอ้ยนี่ฮะคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเลยคือต้องใจให้ค่ายตายนี่แหละเพราะถ้าไม่ตายเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันลำบากเพราะคู่นี้มีปัญหากันเป็นประจำแต่คนที่ช็อกแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเลยนะคือคนกลางน้องฝ้ายคุณผู้ชมครับก็คือคุณธัญพรคือเป็นเมียของนายกฤษดาแล้วก็เป็นลูกของนายชาติชายคนหนึ่งก็ผัวตายแล้วส่วนพ่อก็ติดคุกวันเนี้ยธัญพรพูดกับอมรินทร์ทีวีเลยนะฮะบอกว่าทั้งคู่มีปัญหากันมาตลอดเลยแล้วปรากฏว่าเมื่อช่วง10กว่าวันที่ผ่านมาสามีเนี่ยก็คือกฤษดาเนี่ยมาพูดเลยมาพูดกับฉันเนี่ยตรงๆบอกกูไม่ชอบพ่อมึงนะแล้วก็เคยพูดข่มขู่นะว่าจะทำพ่อเขาเหมือนกันพูดว่าพ่อแม่มึงถ้ากูบ้าขึ้นมากูก็ไม่เอาไว้เหมือนกันแล้วปรากฏว่ามันก็เกิดเรื่องอย่างที่เขาพูดจริงๆแต่กลับกันคือพ่อเป็นคนฆ่าหัวตัวเองคือหลังก่อเหตุพยายามพูดคุยกับพ่อแล้วพ่อก็บอกเลยนะเปิดใจเลยพ่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยชาติชาอากฤษดาเนี่ยลูกเขยมองตาขวางเข้าใส่เหมือนกำลังคิดจะทำอะไรอยู่พ่อก็กลัวว่าจะถูกทำก่อนก็เลยใส่ซะก่อนเลยทำร้ายร่างกายอ่ะทำร้ายร่างกายหนูอ่ะพ่อเขาก็แบบทำไมทำกันแบบนี้พ่อเขาก็ต้องแบบโมโหเครียดเรื่องที่ว่าทำกับลูกเขาอย่างเงี้ยเวลานั้นแกโมโหก็บอกว่าพ่อมึงอ่ะอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่ชอบพ่อมึงนะเขาก็เลยพูดแบบถ้ากูเกลียดแล้วเนี่ยกูจะแบบเคยขู่แบบจะทำพ่อเหมือนกันพ่อแม่มึงอย่างเงี้ยอยู่ถ้ากูบ้าขึ้นมาเนี่ยกูจะไม่เอาไว้เลยอย่างเงี้ยพูดกับหนุ่ยก็ฝากขอโทษฝั่งนั้นอ่ะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหนูก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นไปแล้วหนูก็ต้องทำใจให้แบบหนูไม่รู้ก็ฝากขอโทษเขาแล้วจ้ะ
คุณผู้ชมคะสามีเสียชีวิตแต่วันนี้ภรรยาไม่ได้ไปงานศพนะคะเพราะกลัวเดี๋ยวฝั่งครอบครัวเขาก็จะคิดว่าเราร่วมกันก่อเหตุอีกล่าสุดเราเดินทางไปที่วัดบึงศรีเทพรัตนารามที่เพชรบูรณ์บ้านเกิดของในป้อมผู้เสียชีวิตแม่ค่ะคุณแม่บัวลารอรับศพด้วยหัวใจที่แตกสลายแล้ววันนี้ฟังความฝั่งอีกฝั่งนึงบ้างฟังแม่ของลูกเขยแม่บัวลาบอกลูกชายนี่เป็นคนนิสัยดีสู้งานร่าเริงทุกอย่างคือบ้านน่ะบ้านอยู่เพชรบูรณ์แต่ก็ไปอยู่กับเมียที่ลพบุรีไปช่วยครอบครัวเมียทำงานเขากับเมียน่ะรักกันดีส่วนเรื่องอารมณ์ร้อนมันก็เป็นปกติมันก็มีบ้างลูกชายก็กินเหล้าแต่ไม่ได้เสพยาเวลาทะเลาะก็อาจจะเสียงดังแล้วก็เดินหนีคิดว่าคงไม่เคยลงไม้ลงมือกับเมียแต่พ่อตาไม่ชอบลูกเขยตั้งแต่คบกันใหม่ๆแล้วเขาคบกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะตั้งแต่คบกันมาฝั่งพ่อตาไม่เคยชอบลูกเขยเลยแต่วันนี้มันโหดร้ายเกินไปไหมลูกฉันไม่เคยทำร้ายลูกเธอไม่เป็นความจริงเพราะเขารักกันมากแล้ววันนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะฟังเสียงบัวลาแม่ผู้เสียชีวิตค่ะไม่ใช่อ่ะไม่จริงไม่ใช่นะไม่เคยเห็นทำร้ายนะแค่จะดังคือบอกคือเขาก็เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยทำเสียงดังแล้วเมียบอกกับเมียก็จะบอกว่าอะไรตัวเองดังทำไมเขาหยอกเล่นคือแฟนผัวเขาจะบอกว่าเขาหยอกเล่นไม่เคยเห็นเขาไม่เขาไม่เคยตีกันคนเราจะมาแค้นด้วยแค้นกันจะมาทำเก็บกดมันไม่ใช่เก็บกดเนี่ยเวลาจะมาหาโอกาสที่ว่าทีเผลอมันไม่ใช่อ่ะที่ว่าจะมาเอาเล่นคนทีเผลอไม่มีทางสู้คือนั้นก็พ่อนี่ก็แฟนคือเขาไม่ได้แยกแยะกันกูแฟนตายแล้วก็ตายไปแต่กูรักพ่อกูอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็เป็นพ่อกูผัวตายไปแล้วเป็นคนอื่นเขาแต่ใจผู้เป็นแม่คิดอย่างนี้แต่เขาจะคิดยังไงเราไม่โอ้อ้าวแม่คิดแบบนี้ก็แน่นอนลูกคุณแม่จากไปแต่ฝั่งคนก่อเหตุเองก็ลูกเขาก็เลี้ยงมาแก้วตาดวงใจเขาเหมือนกันThank you.